สวัสดีค่ะมีวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะมีสมาชิกนะคะส่งมาให้ป้าแก้วดูนะคะน่าจะมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งกลุ่มไหนสักที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือมีสาวท่านหนึ่งนะคะอายุ50กว่าคบหากับฝรั่งอายุ70กว่านะคะคบหากันมาได้สองปีหรือเท่าไหร่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคบหากันมาได้ประมาณ3ปีนะคะมีแพลนที่จะแต่งงานกันนะคะตลอดระยะที่ผ่านมานะคะคือเธอก็ไปเที่ยวที่ประเทศเขาด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งเขาก็มาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เงินติดตัวกลับมานะคะประมาณ10,000นี่แหละนะคะแล้วก็เขาก็มาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะจะอยู่ด้วยกันประมาณเดือนหนึ่งก่อนกลับเขาก็ให้เงินประมาณ 7,000 ถึง 10,000 นะคะแล้วก็เขาก็จะส่งให้เดือนละประมาณ 5,000 บ้าง 7,000 บ้างนะคะขอเพิ่มเป็น 3,000 เป็นเดือนละ 10,000 เขาก็บอกเขาให้ไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ส่งให้ทุกเดือนนะคะส่งบ้างไม่ส่งบ้างเขาให้เหตุผลว่าเขาซื้อบ้านที่เมืองไทยแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นคือเขาทำงานหนักมา30กว่าปีแล้วแล้วก็ได้เงินเยอะนะคะหลังจากนั้นเขาก็มาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องนะคะเธอก็เลยถามว่าเขาให้เธอน้อยไปไหมแบบเนี้ยคือเขาขี้เหนียวไหมคือเขาดูก็ดูแลเอาใจใส่ดีนะคะแต่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเธออยากจะมาพิจารณาอีกทีเลยมาขอคำปรึกษาว่าฉันจะแต่งดีไหมกับผู้ชายที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตแบบเนี้ยนะคือป้าแก้วอยากจะบอกว่านะคะคือเขาก็มีถามมานะคะแต่ก็ในเมื่อสมาชิกส่งมาให้ดูให้อ่านแล้วก็ให้วิเคราะห์ดูนะคะก็วิเคราะห์ตามปัญญาอันน้อยนี่ของพระแก้วนะคะคือในช่วงวัยเนี้ยคุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณนะต้องการเงินหรือต้องการคนที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะคะในบั้นปลายของชีวิตหรือถ้าคิดว่าเงินที่เขาให้เขาซัพพอร์ตแบบเนี้ยคือมันน้อยเหลือเกินนะคะคือมันไม่พอคือขอเขาก็ไม่ให้นะคะทั้งขู่ทั้งพูดดีเขาก็ไม่ให้นะแล้วก็แบบเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์เลยก็เลิกนะคะเลิกแล้วก็หาใหม่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนอยู่กับเขาคุณจะรู้ดีที่สุดนะคะแต่ลองคิดนะคะในกับอีกหลายๆคนนะคะเขาต้องการผู้ชายแบบเนี้ยนะคะใครก็ได้ที่ต้องการที่จะแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะในบ้านปลายของชีวิตอันนี้ก็จะอายุ56คุณอาจจะมองดูว่าคุณยังไม่แก่นะคะคือ56 57เนี่ยก็รุ่นป้าแก้วนะคะคุณก็อาจจะคิดว่าคุณยังไม่แก่นะคะฉันยังหาใหม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็หานะคะคือไม่มีปัญหาเลยนะคะก็หาได้นะคะก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะไอ้ที่คุณมาถามแบบเนี้ยจะมาขิงหรือว่าหลายคนไม่เข้าใจคำว่าขิงขิงก็คือมาโชว์นะคะมาอวดว่าเฮ้ยฉันมีผู้ชายส่งเสียนะหรืออีกอย่างนึงก็คือคุณมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะคะแต่คุณต้องการที่จะมาหาใครก็ได้ที่คอนเฟิร์มที่เข้าข้างนะคะคือเปอร์เซ็นต์ในการที่จะไม่อยากแต่งนะคะเพื่อที่จะมาประมวลผลว่ามีคนเห็นความคิดเห็นตรงกันกับฉันนะคะคือป้าแก้วคิดว่าคุณมีคำตอบอยู่แล้วล่ะที่คุณมาโพสต์ถามแบบนี้นะคะมีคำตอบในใจแน่นอนว่าคุณไม่อยากได้ผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขายังดีไม่พอนะคะอันนี้ป้าแก้วก็เข้าใจนะคะเพราะว่าในหลายๆคนนะคะคือหน้าที่การงานพื้นฐานครอบครัวอาจจะคือฉันมีกินมีใช้คือเงินแค่นี้มันไม่พอใช้สำหรับฉันอะไรประมาณนี้นะคะเขาให้น้อย
แต่คุณต้องมองในอีกหลายๆคนนะคะคือคบหากับฝรั่งเขาไม่ได้ส่งเสียเงินเลยนะคะเขาไม่เสียส่งเสียเงินทองสักนิดเลยนะคะคืออยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าเขาจะทำวีซ่าแต่งงานมาอยู่ด้วยกันก็ต้องทำมาหากินช่วยกันนะคะออกค่าใช้จ่ายร่วมกันแชร์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างร่วมกันนะคะแล้วก็สามีก็ไม่ได้เอาใจใส่อะไรมากมายนะคะเหมือนบางคนนะคะแต่งงานมาอยู่กับสามีนะคะทำงานบ้านทุกอย่างนะคะสักเบือยันเรือรบนะคะตัดย่งตัดหญ้าทำทุกอย่างสามีไม่ทำอะไรเลยนะคะก็กลับมาจากที่ทำงานก็มานั่งชี้นิ้วใช้เมียทำนู่นทำนี่นะคะไหนจะต้องดูแลลูกไหนจะต้องทำงานบ้านนะต้องนู่นนี่นั่นคือผู้ชายก็จะมองว่าผู้หญิงอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรจะเหนื่อยอะไรกันนักหนานะผู้ชายบางคนคิดแบบนี้เพราะว่าเราเอาใจใส่เขาแถมบางคนเขาไม่ให้เงินด้วยถือว่าคุณโชคดีนะคะที่เขาพาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะทุกปีนะคะถือว่าทุกปีเลยแล้วก็เขาก็มาหาคุณที่เมืองไทยทุกปีนะคะในวัยขนาดเนี้ยคือเขา70กว่าแล้วเขาก็น่าจะเกษียณแล้วนะคะแต่ถือว่าเขายังขยันนะคะเขายังทำธุรกิจส่วนตัวของเขาอยู่นะคะถือว่าเป็นคนไม่ขี้เกียจนะคะเป็นคนดิ้นรนหาเงินอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นคนขยันระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเขาก็คงไม่อยากให้ใครมานั่งกินนอนกินหรือแบมือของเงินไอ้การที่จะให้200 300ยูโรหรือ200 300ปอนด์อย่างเงี้ยถือว่าเยอะนะคะบางคนอาจจะมองไม่เยอะแต่ว่าในแง่มุมของคนส่งเนี่ยเขาก็อาจจะว่าเฮ้ยมันเงินเยอะนะไหนก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างอีกนะคะไหนจะบ้านที่เมืองไทยให้คุณอีกนะคะก็ลองไปคิดสละตะแล้วกันแล้วว่าคุณคิดถึงเรื่องตัวเงินมากกว่าความรู้สึกที่คุณต้องการที่จะได้เข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่านะคะไปแล้วค่ะไปทำงานค่ะวันนี้